วทางด้านสุขภาพแม่นยำด้วยการตรวจวิเคราะห์ข้อมูลทางพันธุกรรมร่วมกับปัจจัยสภาพแวดล้อมและพฤติกรรมเพื่อทำนายความเสี่ยงป้องกันรักษาโรคและเสริมสร้างสุขภาพให้ตรงจุดเป็นรายบุคคลการตรวจรหัสพันธุกรรม DNA ที่จำเพาะกับโรคยาและการรักษานำไปสู่แนวทางการดูแลรักษาที่มีประสิทธิผลกับรายบุคคลและครอบครัวมากที่สุด Precision Medicine นะคะก็คือการแพทย์แม่นยำเมื่อเรารู้สึกอยากจะรู้หรือว่าเพราะเราไม่อยากจะเสี่ยงในบางกรณีที่เราเนี่ยเกิดโรคขึ้นมาโรคหนึ่งแต่ว่าไม่สามารถอธิบายได้จากไลฟ์สไตล์ของเราหรือจากพฤติกรรมของเราหรือแม้แต่จากอายุของเราก็การตรวจยีนเนี่ยเพื่อให้เราเข้าใจตัวโรคที่เราเป็นมากขึ้นบางโรคในบางกลุ่มเนี่ยมันอธิบายได้จากพันธุกรรมเพราะฉะนั้นเนี่ยการได้ข้อมูลเหล่านี้เนี่ยก็จะเป็นประโยชน์ในการวินิจฉัยหรือว่าในการวางแนวทางการรักษาเลือกใช้ยาหรือว่าในการดูแลครอบครัวของคนไข้ได้มากขึ้นค่ะสำหรับคนที่สมควรที่จะตรวจยีนขออนุญาตแยกเป็น2กลุ่มกลุ่มแรกก็คือกลุ่มคนไข้นะคะกลุ่มคนไข้คือกลุ่มที่เกิดโรคแล้วเนี่ยเพื่อความรู้ความเข้าใจในตัวโรคมากขึ้นการตรวจยีนเนี่ยก็เป็นตัวที่ช่วยเสริมให้เราเข้าใจถึงสาเหตุในการก่อเกิดโรคหรือว่าเข้าใจแนวทางในการรักษาหรือว่าแนวทางในการเลือกใช้ยาเพื่อการรักษาโรคของเราได้มากยิ่งขึ้นค่ะสำหรับกลุ่มของคนที่ไม่ได้เป็นโรคส่วนใหญ่แล้วในหลายๆคนเนี่ยถือว่ามีความเสี่ยงซ่อนอยู่เช่นในบางคนเนี่ยมีประวัติครอบครัวที่มีเป็นโรคมะเร็งตั้งแต่อายุน้อยหรือว่ามีประวัติครอบครัวเป็นมะเร็งหลายคนในบ้านหรือในบางคนมีโรคทางพันธุกรรมที่รันอยู่ในครอบครัวแต่ว่ายังไม่เคยทราบมาก่อนคนกลุ่มนี้ก็คือสามารถเข้ามาตรวจเพื่อที่ให้ได้ข้อมูลเพิ่มเติมการที่เรารู้จักตัวเองมากขึ้นที่อธิบายจากเรื่องของยีนเนี่ยก็จะสามารถทำให้เราเลือกหรือว่าสามารถทำให้เราปรับไลฟ์สไตล์ของเราปรับการกินของเราให้เหมาะสมเพื่อประโยชน์ของสุขภาพที่ดีขึ้นได้ค่ะเนื่องจากว่าโรงพยาบาล B&H เราดูคนไข้เป็นครอบครัวเราดูคนไข้เป็นองค์รวมคุณหมอเจ้าของไข้ที่ดูคนไข้มาเป็นเวลานานดังนั้นเนี่ยเรามีทีมที่จะดูแลคนไข้ร่วมกันในทีมของเรานี้เนี่ยแม้แต่ตั้งต้นเลยตั้งแต่การเลือกตรวจเทสที่เหมาะสมกับคนไข้หรือการนำผลที่เราได้เนี่ยมาประมวลร่วมกันเพื่อที่จะวางแผนการรักษาวางแผนในการตรวจคัดกรองหรือแม้แต่พยากรณ์โรคหรือแม้แต่การเลือกใช้ยาให้เป็นประโยชน์กับคนไข้มากที่สุดสุดท้ายนี้เนื่องจากโรงพยาบาล B&H ดูแลคนไข้ทั้งครอบครัวเราอยากให้ทั้งคนไข้และครอบครัวมีสุขภาพดีผลที่เราตรวจได้นี้เราจะนำมาใช้เพื่อเป็นการส่งต่อสุขภาพดีให้กับคนไข้และครอบครัวจากรุ่นสู่รุ่นต่อไปค่ะ